สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำติดตามได้ทางอมรินทร์ทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการครับช่วงนี้สำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็อาจจะต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับเข้าสู่เดือนเมษายนเราก็จะมาประเมินกันว่าในช่วงไตรมาสแรกที่เพิ่งผ่านพ้นมาบรรดาบริษัทจดทะเบียนแต่ละบริษัทแต่ละอุตสาหกรรมได้มีโอกาสที่จะทำกำไรกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เองก็จะมีการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ออกมาบอกว่าอุตสาหกรรมไหนดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้กันนะครับพูดคุยกับคุณสุวัฒน์สินชาติครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักวิเคราะห์พยายามจะคาดการณ์ผลประกอบการของไตรมาสแรกที่เพิ่งผ่านพ้นมาโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับผมคิดว่าเซกเตอร์ที่มีความน่าโดดเด่นในไตรมาสที่1 นะครับก็น่าจะเป็นอันที่1ก็คือเซกเตอร์โรงกลั่นเพราะเซกเตอร์โรงกลั่นเนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยแย่ทุกตัวนะครับเนื่องจากขาดทุนจากเรื่องของสต็อกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของค่าการกลั่นที่แย่เพราะนั้นทุกตัวเนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเติบโตจากไตรมาสที่แล้วลองไปก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟเนี่ยมีการปรับขึ้นนะครับใน3เดือนแรกของปีนะครับในขณะที่ต้นทุนค่าแก๊สเนี่ยไม่ได้ขึ้นดังนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าหลายโรงเนี่ยจะได้ประโยชน์จากมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับเซกเตอร์ที่3ผมจะมองไปในเรื่องของคอมเมอร์สนะครับเพราะว่าคอมเมอร์สเองเนี่ยการใช้จ่ายเองเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วจะยิ่งโดดเด่นในหลังเลือกตั้งนะครับเพราะว่าสถิติมันจะบอกเลยนะครับว่าหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการเพิ่มอัดฉีดเงินเข้าไปหรือว่ามีการเพิ่มราคาพืชผลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมมอง3เซกเตอร์ที่เป็นตัวหลักส่วนเซกเตอร์ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างจะส่งๆมากกว่าอย่างเช่นแบงก์เองหรือเทเลคอมเองเนี่ยยังไม่ได้มีความโดดเด่นพลังงานเองเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าตัวไตรมาส4เองไม่ได้แย่นะฮะพอมา1เนี่ยก็เลยไม่ดูโดดเด่นเท่าไหร่ทั้งปตท.สผ.หรือทั้งปตท.นะครับแต่ปตท.สผ.เนี่ยจะโดดเด่นกว่าปตท.นิดนึงตรงที่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีผลต่อกำไรของเขามากกว่าปตท.ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกลุ่มท่องเที่ยวที่ตอนนี้การฟื้นตัวของท่องเที่ยวยังไม่ดีครับคือเพราะว่าเมืองจีนอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคนจีนเนี่ยหายไปบ้างครับเพราะในไตรมาสที่1เนี่ยการท่องเที่ยวยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ครับนะฮะแต่ผมคิดว่าหลังจากไตรมาส2ขึ้นไปเนี่ยอาจจะฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าก็จะมีข่าวนะครับว่าบาเฟงซึ่งเป็นผู้เติมน้ำมันให้กับเครื่องบิน 70% ของ market share ที่สุวรรณภูมิแล้วก็ 100% ที่ดอนเมืองเนี่ยปีนี้เนี่ยเขามองว่ารายได้เขาจะเติบโตมากกว่าที่คาดจาก 6% ปีที่จากปีที่แล้วเนี่ยเป็น 10% อันนี้มันก็สะท้อนว่าอะไรครับความมั่นใจของคนเติมน้ำมันซึ่งถ้าเรามองข้ามไปนิดนึงก็จะมองว่าก็แสดงว่าเขามั่นใจว่าเที่ยวบินจะเข้ามามากขึ้นตัวจำนวนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามามากขึ้นเป็นการมองข้ามสเต็ปต่อไปว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวที่ตอนนี้ไม่ค่อยดีในไตรมาสที่1เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่การเข้าซื้อก็ได้อันนี้ผมเชื่อว่ามีผลบวกพอสมควรแล้วเราก็จะเริ่มเห็นโฟลว์นะครับของกระแสเงินที่ไหลจากต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วเพราะว่าการปรับ MSCI โดยการเปลี่ยนเกณฑ์นะครับเพิ่ม NVDR เข้าไปเดิมเนี่ยเขาไม่ได้นับ NVDR เข้าไปใน MSCI พอเพิ่มเข้าไปปุ๊บน้ำหนักของไทยก็เพิ่มจาก 2.5 เป็น 3% แล้วก็จะมีหุ้นหลายตัวนะครับที่มีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปหุ้นที่โดดเด่นจริงๆอยู่ในนั้นก็จะมีอย่างปูนใหญ่นะครับเอ็กโก้นะครับราชบุรีแต่ตัวที่ผมเน้นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟฟ้าเอ็กโก้กับราชบุรีเพราะว่า2ตัวนี้ถ้าเราลองดู2เดือนที่ผ่านมาหุ้นก็จะค่อนข้างขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า MSCI มีผลต่อกระแสเงินที่เข้ามาในประเทศไทยแต่คิดว่าอาจจะเป็นช่วงสั้นนะครับประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วพอปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาสู่พื้นฐานว่าแต่ละหุ้นเป็นยังไงครับแล้วโดยรวมต่างประเทศเขายังสนใจหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนครับในอนาคตเงินยังเข้าได้อีกไหมผมเองต้องเรียนเลยว่าเขาสนใจเพราะว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ไดนามิกที่สุดเยอะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติแล้วกันนะครับรัฐบาลมา
ไหนก็ได้นะฮะแล้วเกิดมีการประท้วงเกิดมีการเหมือนกลับไปเหมือนก่อนผมว่าอันนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นเราแย่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้รัฐบาลไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามขอให้มีเสถียรภาพอันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เมื่อ2 3วันก่อนเองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปฮ่องกงไปสองประเทศนี้เป็นนักลงทุนหลักของประเทศไทยนะฮะเขาบอกชัดเจนว่าถ้าเสถียรภาพมีเนี่ยความน่าสนใจของประเทศไทยจะกลับมาโดดเด่นเพราะเรามีทีม EEC เรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของพลังงานคาร์บอนบริษัทแล้วก็มีท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคอมเมอร์ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองภาพรวมประเทศไทยแล้วเนี่ยน่าสนใจผมเลือกจากคอมเมอร์สก่อนคอมเมอร์สเนี่ยปี 1-2 เนี่ยที่เป็นปีเลือกตั้งเนี่ยต้องกลับไปดูนะครับว่ากลุ่มคอมเมอร์สเอาเปอร์ฟอร์มโดยเฉพาะผมใช้คำว่าโดยเฉพาะเลยนะครับ CPO นะครับเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งปุ๊บในการใช้จ่ายต่างๆค่าแรงที่ขึ้นเนี่ยจะมีผลอย่างมากนะครับต่อการใช้จ่ายแล้วก็รายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CPO ในปี 1-2 เนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มประมาณ 50-60% ครับนะครับต่อตลาดในขณะที่ปีเนี้ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นคือตัวที่1นะครับส่วนตัวที่2ก็อาจจะเป็น BJC ตามมาเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดกลุ่มคอมเมอร์สส่วนที่เป็นพวกห้างอันเนี้ยจะได้อันนี้ส่งน้อยกว่าครับแต่ก็ได้เพราะนั้นภาพรวมของคอมเมอร์สเนี่ย CPO จะโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วที่เหลือก็จะรองๆลงมาครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยนักลงทุนต่างชาติชื่นชอบเพราะว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อการเมืองนะฮะเพราะว่าใครมาก็ไม่มีผลอันที่2คือจะมีการเปิดประมูลไฟฟ้าในครึ่งสิ้นปีอันที่3ก็คือค่าไฟที่ขึ้นแล้วก็ต้นทุนแก๊สที่จะลงเนี่ยเพราะฉะนั้นกำไรของโรงไฟฟ้าหลายๆโรงไม่ว่าจะโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่า SPP นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น GPSC นะครับจะเป็นเกาหรือจะเป็นดีกริมเนี่ยก็จะโดดเด่นคราวนี้จริงๆตอนนี้ก็จะมีตัว Echo กับลาดเพราะว่า Echo กับลาดเนี่ยเป็นลูกของ EGAT เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประมูลแล้วชนะอีกทั้งตัวเขาเองก็มีกำลังผลิตเพิ่มด้วยมันบทสรุปคือลงกลั่นเองตอนนี้เป็นจุดที่ลงมาแล้วเนี่ยน่าสนใจในการเข้าไปซื้อครับที่เหลือเองผมคิดว่าอาจจะดูแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกองท่องเที่ยวที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะก็จะต่อยอดกันว่าท่องเที่ยวเองเนี่ยตัว AOT เองตัวมินเองเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการที่ทัวริซึมจะเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของหลังนี้เลือกตั้งครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเจาะลึกในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มใหญ่เดี๋ยวทางคุณสุวัฒน์ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันวันนี้ขอบคุณก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อครับ